สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพูดถึงสงครามนักปั้นซีซั่นที่2ค่ะซึ่งหลังจากผ่านซีซั่นแรกไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงบทสรุปของตัวละครในเรื่องเป็นอย่างมากว่าขัดใจผู้ชมอย่างมากจากเหตุการณ์ที่ยังค้างคาในสงครามนักปั้นในซีซั่นแรกกันค่ะแต่สำหรับซีซั่นที่2นี้นะคะเวลาแล้วที่สงครามแห่งวงการมายาจะเกิดขึ้นอีกครั้งใครจะตายหรือใครจะรอดกลับมาสู่สมรภูมิสงครามนักปั้นซีซั่นที่2สงครามครั้งนี้จะวิเคราะห์ได้ว่าการกลับมาของแต่ละคนจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นค่ะซึ่งชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นสงครามนักปั้นถ้าขาดตัวหลักทั้ง2ตัวละครก็จะไม่เป็นสงครามค่ะอย่างคุณแอลนะคะการกลับมาครั้งนี้ก็จะมีความสตรองมากขึ้นส่วนคุณเพียวพร้อมที่จะทำลายคุณแอลได้ตลอดเวลาซึ่งจากซีซั่นแรกนะคะคุณเพียวจะเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากและก็จะมีการชิงดีชิงเด่นถ้าแย่งได้แย่งเลยค่ะซึ่งซีซั่นนี้นะคะคุณเพียวน่าจะมีแผนที่สามารถทำลายคุณแอลได้ตลอดเลยค่ะอีกทั้งการกลับมาของบทกลอนในครั้งนี้นะคะมาในแนวที่แตกต่างจากซีซั่นแรกโดยสิ้นเชิงค่ะคือในซีซั่นแรกนะคะบทกลอนซึ่งรับบทโดยแนทอนิพรถ้าใครได้ดูในซีซั่นแรกจะเห็นได้ว่าแนทเป็นเด็กสาวที่แต่งตัวบ้านๆเป็นสาวบ้านนอกซึ่งตอนแรกนะคะไปแคสพร้อมกับปีแสงซึ่งรับบทโดยตรีพลพัฒน์แต่เนื่องจากรูปร่างหน้าตาของปีแสงทำให้เพียวซึ่งรับบทโดยบีน้ำทิพย์นะคะเอาไปเป็นจุดขายมีงานเข้ามาเยอะบวกกับปีแสงนะคะที่ต้องการทำให้ตัวเองนั้นดังขึ้นมาเพื่อให้คุณแอลเห็นและยอมรับเนื่องจากว่าปีแสงนะคะเคยไปแคสที่โมเดลลิ่งของแอลแต่ว่าคุณแอลปฏิเสธทำให้ปีแสงนะคะซึ่งต้องการที่จะเอาชนะคุณแอลจึงมาอยู่ที่โมเดลลิ่งของคุณเพียวค่ะในขณะที่บทกลอนนะคะทั้งหน้าตาหรือไม่ก็การแต่งกายนะคะไม่ได้ถูกใจคุณเพียวตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะเพราะถือว่าบทกลอนเป็นเหมือนของแถมค่ะและวันหนึ่งนะคะมีเรื่องกับเรนเข้าซึ่งเรนนะคะก็ใส่ไฟบทกลอนจนคุณเพียวไล่บทกลอนออกจากโมแล้วปีแสงนะคะก็ไปขอร้องให้คุณแอลโทรหาบทกลอนแล้วให้รับบทกลอนเข้ามาอยู่ในโมซึ่งในซีซั่นที่แล้วนะคะคุณแอลได้ส่งบทกลอนไปเก็บตัวที่เกาหลีเพื่อจะไปประกวดเป็นซุปเปอร์นางแบบในโซนเอเชียเพราะคุณแอลเคยพูดไว้ว่าถ้าต้องการเป็นหนึ่งเราต้องมีตำแหน่งเป็นเครื่องยืนยันให้คนเขาเห็นค่ะและการกลับมาในซีซั่นนี้นะคะบทกลอนกลับมาในรุกที่เป็นสาวมั่นมากขึ้นค่ะซึ่งน่าจะเป็นไปได้นะคะว่าเธอน่าจะคว้าตำแหน่งซุปเปอร์นางแบบมาครองได้สำเร็จแล้วเธอก็น่าจะมามีบทบาทในวงการมากขึ้นเพื่อทำให้คนที่เคยปฏิเสธเธอนั้นเสียดายเธอค่ะและซึ่งการกลับมาในซีซั่นนี้ของบทกลอนน่าจะมีอะไรที่เชื่อเฉือนกันกับเรนและความเป็นหนึ่งในวงการค่ะซึ่งเรนก็เริ่มจะมีข่าวเฉาในวงการมากขึ้นแล้วค่ะและกับการกลับมาของมุกนะคะซึ่งจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นจากเดิมที่เธอเป็นคนถูกเลือกแต่ในซีซั่นนี้นะคะเธอจะกลับมาพร้อมกับขอเป็นฝ่ายเลือกซะเองค่ะกับสงครามครั้งนี้นะคะเรามาตามติดกันดูสิคะว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายที่มาแรงกว่ากันแล้วคุณล่ะคะคุณเลือกที่จะอยู่ข้างไหนก็คอมเมนต์มาอยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเริ่มติดตามความสนุกในสงครามนักปั้นซีซั่นที่2นี้ได้นะคะโดยเริ่มตอนแรกนะคะวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนนะคะเวลาเดิมค่ะก็คือทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลา 3:20 ทางช่องวัน31ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ
สวัสดีค่ะ